สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาถึงตัวเมืองเวโรนากันแล้วนะคะเมืองเวโรนาในอิตาลีนะคะเราจะไปตามหาตำนานรักจูเลียตโรมิโอกันนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเอกำลังเดินเข้าไปข้างในนะคะทางเข้าไปข้างในก็จะเป็นร้านค้าร้านช้อปปิ้งต่างๆนะคะร้านค้าร้านช้อปปิ้งต่างๆพอเดินมาได้สักพักเนี่ยนะคะนี่แหละบ้านของจูเลียตเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันคร่าวๆนะคะว่าเรื่องราวของจูเลียตโรเบิร์ตเป็นยังไงบ้างคือจูเลียตเขาก็เป็นตระกูลใหญ่นะคะโรเบิร์ตเขาก็โรมิโอจูเลียตแอนด์โรมิโอคือก็เป็นตระกูลใหญ่กันนะคะเข้ามาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมองเห็นเป็นกระเบียงนะคะกระเบียงนี่แหละที่โรมิโอเขาปีนเข้าไปหาจูเลียตนะคะซึ่งผู้คนมากมายจะเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เข้ามาในบ้านของจูเลียตแห่งนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นบรรยากาศข้างในเอจะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นระหว่างนี้เอก็จะเล่าด้วยนะคะว่าสองตระกูลนี้ทำไมเขาถึงไม่ถูกกันนะคะสองตระกูลใหญ่คือตระกูลคาปูเลตและตระกูลมอนตาคิวนะคะซึ่งเป็นเหมือนแบบสองตระกูลนี้เขาเป็นเหมือนขมิ้นกับปูนเขาไม่ค่อยจะถูกกันนะเขาเขม่นกันมานานนะคะเรื่องมันเริ่มขึ้นมาว่าเมื่อโรเมโอแห่งตระกูลของมอนตาคิวได้แอบแฝงเข้าไปในงานเลี้ยงของตระกูลคาปูเลตของจูเลียตนั่นเองนะคะก็ได้พบกับจูเลียตแล้วทั้งคู่เขาก็ได้สบตากันเขาก็ตกหลุมรักกันนะคะแต่เขาก็กลับมีอุปสรรคนะคะเพราะความบาดหมางของสองตระกูลที่ไม่ถูกกันเหมือนหนังเรื่องขมิ้นกับปูนเลยค่ะเพื่อนๆนะคะส่วนโรเมโอกับจูเลียตเขาก็ได้ไปแอบแต่งงานกันนะคะแอบแต่งงานกันลับๆนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะอันนี้เล่าให้เพื่อนฟังคร่าวๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้ดูประวัติข้างในไปด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะเพื่อนรักของโรเมโอซึ่งชื่อเมอร์คิวชิโอเกิดทะเลาะกับน้องชายของจูเลียตนะคะและน้องชายจูเลียตก็ได้พลั้งมือฆ่าเพื่อนรักของโรเมโอตายนะคะโรเมโอเนี่ยโกรธมากเลยนะคะจึงพลั้งมือฆ่าน้องชายของจูเลียตตายเช่นเดียวกันนะคะโรเมโอเขาก็ได้รับคำตัดสินจากให้เนรเทศออกนอกเมืองตลอดการไปนะคะส่วนฝ่ายของจูเลียตเนี่ยครอบครัวของจูเลียตเนี่ยเขาก็ได้หาผู้ชายให้จูเลียตแต่งงานนะคะซึ่งจูเลียตก็พยายามหนีการแต่งงานจูเลียตก็คิดแล้วคิดอีกว่าเขาจะหนีการแต่งงานยังไงแล้วก็จูเลียตก็คิดได้ว่ามีเคยมีบาทหลวงคนหนึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องยาวิเศษทำแบบว่ากินแล้วทำให้หลับเหมือนตายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยวางแผนกับบาทหลวงนะคะเข้าพิธีแต่งงานกับชายคนหนึ่งแล้วก็ได้กินยาพิษตัวนี้ไปนะคะส่วนบาทหลวงคนนี้เขาก็วางแผนกับจูเลียตนะคะบาทหลวงคนนี้เขาวางแผนกับจูเลียตเขาก็ได้บอกให้ไปบอกโรมิโอด้วยว่าเขากินยาพิษนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยให้มาแบบว่าให้มาตอนแบบตอนที่ฟื้นแล้วหลังจากนั้นบาทหลวงก็ส่งม้าเร็วไปถึงส่งม้าเร็วส่งสารถึงโรเมโอนะคะแต่โรเมโอก็สวนทางกับคนส่งสารนะคะอันนี้คือเป็นตำนานเล่าคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะโรเมโอมาถึงที่จูเลียตเขาได้นอนอยู่บนเตียงนะคะจูเลียตเขาก็กินยาพิษเสร็จก็นอนบนเตียงนะเขาก็มาเห็นจูเลียตคิดว่าจูเลียตตายจริงๆโรเมโอเขาไม่เห็นจูเลียตนะคะเขาก็คิดว่าจูเลียตตายจริงๆพอโรเมโอเห็นโรเมโอเสียใจมากก็กินยาพิษตายตามคิดว่าจูเลียตตายจริงๆก็เพราะว่าเขาสวนทางกับคนสงสารของบาทหลวงนั่นเองนะคะเขากินยาฆ่าตัวตายตามฆ่าตัวตายตามคิดว่าจูเลียตฆ่าตัวตายตามแต่จูเลียตเนี่ยจ
ูเลียตไม่ได้ตายตัวจูเลียตเขากินยาที่แบบสามารถฟื้นขึ้นมาได้ไงแต่พอจูเลียตฟื้นขึ้นมาก็เห็นโรมิโอกินยาพิษตายเขาก็เสียใจมากเขาก็ใช้กริดของโรมิโออ่ะฆ่าตัวตายตามตอนนั้นเลยตายตามกันไปติดๆเนี่ยค่ะเป็นตำนานของสองตระกูลเนี่ยซึ่งทำให้พ่อแม่และญาติพี่น้องของสองตระกูลเนี่ยเสียใจมากตั้งแต่ตอนนั้นมาญาติพี่น้องของสองตระกูลนี้ก็เลิกบัดหมางซึ่งกันตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นนี่คือห้องนอนของจูเลียตนะคะห้องนอนอันนี้เป็นบ้านจริงๆบ้านแท้ๆของจูเลียตเขาเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเอก็จะเข้าไปข้างในก็จะเสียค่าเข้าชมคนละ6ยูโรนะคะคนละ6ยูโรเสียค่าเข้าชมข้างในคนละ6ยูโรนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูตรงที่ต่างๆด้วยนะคะก็จะมีแบบเล่าตำนานในหนังสือให้ฟังนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราเข้าไปนี่ค่อนข้างที่จะเย็นมากแล้วก็มองเป็นเห็นมองไปข้างนอกเนี่ยเพื่อจะเห็นเนี่ยบริเวณบ้านของจูเลียตเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะต้นระเบียงตรงนี้ก็เป็นระเบียงที่แบบว่าโรมิโอเขาใช้บันไดปีนขึ้นมาหาจูเลียตนะคะอันนี้ซึ่งเป็นบ้านจริงๆบ้านแท้ของโรมิโอกับจูเลียตเลยนะคะเพื่อนเป็นบ้านแท้ๆของจูเลียตนะคะเป็นบ้านแท้ๆของจูเลียตนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบ้านแท้ๆของจูเลียตที่เกิดเรื่องราวกันเกิดขึ้นแล้ววิลเลียมเชกสเปียร์ก็ได้เอาเรื่องราวนี้ไปเขียนเป็นนิยายรักบรรลือโลกขึ้นมาก็ได้ดังกันไปทั่วโลกนะคะเพื่อนๆจะเห็นนี่แหละค่ะเป็นบ้านแท้ๆของจูเลียตเขาเลยค่ะข้างบนกันค่ะเราก็จะขึ้นบันไดนะคะเราก็จะขึ้นบันไดไปดูกันนะคะเราจะขึ้นบันไดไปดูกันเนี่ยค่ะบ้านเขาสมัยก่อนก็รู้สึกเข้าไปแล้วเหมือนเราเป็นคนในตำนานเอ๊ะหรือยังไงเฮ้ยแต่เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้เหยียบแบบบ้านในประวัติศาสตร์อะซึ่งมันแบบมันใช่อ่ะนะคะเพื่อนๆต้องแบบเพื่อนๆต้องมาเที่ยวเองอะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าบ้านในประวัติศาสตร์พอเข้าไปเหยียบแล้วรู้สึกจะแบบคนลุกสู้เลยค่ะเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาเป็นเปล่าแต่เรานี่แบบว่าเข้าไปนี่เราจะเป็นอะนะคะเพื่อนๆเราจะแบบว่าเรารู้สึกแบบว่าเราอยู่คนละโลกเราอยู่คนละแบบประเทศอะเรายังได้แบบมาเหยียบบ้านของนักรักที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือดีใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นแบบนักท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปเขามาเขียนชื่อแล้วเขาก็บางคนเขาก็มัดล้องกุญแจไว้ในบ้านของจูเลียตและโรมิโอนะคะโรมิโอหรือโรมิโอนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นนี่ก็เป็นข้างในบริเวณบ้านของตระกูลของจูเลียตนั่นเองนะคะตระกูลของจูเลียตเป็นตระกูลคาปูเลตนะคะชื่อตระกูลคาปูเลตส่วนตระกูลของโรมิโอชื่อตระกูลมอนทาคิวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นมุมอย่างนี้ก็เหมือนที่มินกับปูนะคะสองตระกูลนี้ได้เห็นลุงฮันเดินลงมาเราเดินขึ้นไปข้างบนเอก็เดินขึ้นไปเพราะเอถ่ายช้านะคะเอถ่ายช้าก็จะเดินขึ้นไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องไปดูที่กล้องโกโปรของลุงฮันช่องลุงฮันเลยนะคะจะเพื่อนๆจะเห็นทุกสัดส่วนของบ้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆต้องไปดูกล้องโกโปรเดี๋ยวส่วนกล้องโกโปรเนี่ยเขาจะถ่ายเห็นทุกช็อตทุกมุมของแต่ละที่นะคะแต่ว่าเอจะเอากล้องโกโปรเนี่ยไปไว้ที่ช่องครัวแดนหันษาบายลุงฮันถ้าเพื่อนๆอยากเห็นทุกช็อตทุกมุมก็ต้องไปดูที่ติดตามที่ช่องครัวแดนหันษาบายลุงฮันด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นทุกช็อตทุกมุมส่วนที่เอถ่ายนี้เอถ่ายมือถือภาพจะชัดแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบทุกช็อตทุกมุมนะคะเพื่อนๆ
ก็ต้องแบบเพื่อนๆก็ต้องแบบเลือกเอาว่าเพื่อนๆอยากดูกล้องแบบไหนนะคะนี่เราก็ขึ้นมาข้างบนจะเห็นว่าสมัยก่อนจูเลียตครอบครัวกาปูเลตเขาจะใช้ถ้วยชามแบบนี้เขาจะใช้ที่ไหนใช่ค่ะเขาจะใช้ถ้วยชามแบบนี้ทานข้าวสมัยก่อนนะคะเพื่อน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 จะเห็นซึ่งแบบเราเห็นแล้วเราเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราได้มาเหยียบเราก็ดีใจนะคะเพื่อนเพื่อนเราได้มาเยี่ยมเราได้มาถ่ายรูปเราได้มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆเห็นเราได้มาถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเราก็มีความสุขนะคะซึ่งณบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่สำคัญของจูเลียตเขาไปโดยปริยายนะคะก็เป็นบ้านเก่าของตระกูลคาปูเลตเขาก็นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเนี่ยของสมัยก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าที่ชงชาชงกาแฟอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นบ้านดั้งเดิมของเขาเลยนะคะไม่มีการแบบว่าไม่มีการแบบซ่อมแซมหรือว่าไม่มีการแบบใดๆทั้งสิ้นที่เพื่อนๆเห็นนะเป็นของเก่าแก่ที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะมองลอดทางไปทางหน้าต่างก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะมองลอดไปทางหน้าต่างก็จะเห็นเป็นแบบนี้ผู้คนอยู่ข้างล่างมากมายไก่กองแล้วก็จะมีแบบที่เล่าขานกันมาว่าจะมีแบบที่เล่าขานกันมาว่าถ้าใครได้แบบถ้าใครอยากสมหวังในความรักก็จับหน้าอกของโรมิโอนะคะซึ่งเอกับลุงฮันก็ได้จับหน้าอกคนละข้างของโรมิโอเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะคะจับหน้าอกของจูเลียตขอโทษนะคะก็ใครอยากสมหวังในความรักก็ไปจับรูปปั้นแล้วก็จับหน้าอกของจูเลียตซึ่งอยู่ข้างหน้าบ้านนั่นเองก็ตั้งไว้เป็นตั้งไว้ให้แบบนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้มาเยี่ยมชมกันนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นบ้านเก่าแก่เป็นบ้านแบบจริงๆเป็นบ้านซึ่งแบบไม่ได้แบบซ่อมแซมหรือไม่ได้อะไรเลยนะคะซึ่งอาจจะมีแต่แบบซึ่งอาจจะมีนะคะอาจจะมีแบบว่าซ่อมคือซ่อมแซมนิดหน่อยๆคือแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยบนเพดานอะไรเนี่ยก็คือของจริงหมดเลยของจริงที่จูเลียตบ้านจูเลียตเขาอยู่หมดเลยนะคะซึ่งจะเป็นของจริงหมดเลยนะคะเพื่อนคือเอจะถ่ายกล้องโกโปรอันนึงก็จะเห็นของใช้ภายในครัวเรือนของถืออันนึงจูเลียตก็เลยบางทีมันจะดูจูเลียตนะคะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมองไปอีกมุมนึงก็จะเป็นอย่างนี้ฟังนะคะเพื่อนไปมุมนึงจะเป็นอย่างนี้บ้านของนางนะคะนี่เป็นบ้านของตระกูลเก่าคาปูเลตเลยค่ะไปมุมนี้จะเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวแล้วเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนสามารถตรงนี้ก็จะเป็นขอโทษนะคะสามารถสอบถามเอได้สามารถเม้นไว้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวเอว่างเอจะมาตอบนะคะช่วงนี้เอกำลังยุ่งอยู่นะคะแต่ถ้าว่างๆเมื่อไหร่เอจะไปตอบนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าเอจะไม่ตอบแฟนคลับเอตอบแฟนคลับนะคะให้เอว่างก่อนนะคะเดี๋ยวเอจะไปตอบนะคะเพื่อนสามารถเม้นห้องที่เราจะออกไปถ่ายรูปตรงระเบียงข้องใจอะไรเพื่อนสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นระเบียงระเบียงที่ทุกคู่รักจะต้องมาถ่ายนะคะห้องตรงนี้เป็นคู่รักต้องมาถ่ายกันเพราะว่าเป็นโรมิโอได้ปีนขึ้นมานะคะระเบียงจูเลียตโรมิโอได้ปีนขึ้นมาจูเลียตนั่นเองนะคะนี่ค่ะโรมิโอคนนี้ยืนอยู่เนี่ยค่ะโรมิโอณปัจจุบันคือคนนี้ค่ะโรงงานโรเมโอรอถ่ายรูปอยู่ค่ะจริงๆแล้วลุงแกไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าเอ๋
เอค่อนข้างที่แบบเออหน้ามาแล้วหน้าที่รักมาถ่ายรูปกันหน่อยอะไรเงี้ย ตะล้อมลุงฮันเกให้ถ่ายพอถ่ายพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ลงมาจับหน้าอกจูเลียตกันใครที่ได้จับหน้าอกจูเลียตถือว่าสมหวังในความรัก เราก็จับกันค่ะ เราก็อยากจะแบบสมหวังในความรักเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะที่กดติดตามและ Subscribe เดี๋ยวเมืองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเราจะไปต่อที่เมืองฟลอเรนซ์กันนะคะฟลอเรนซ์มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรมั่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเมืองฟลอเรนซ์มีที่เที่ยวอะไรมั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe อย่าลืมนะคะกล้องโกโปรนี้ถ่ายได้ทุกช็อตทุกมุมเลยนะคะมุมกว้างด้วยกล้องโกโปรจะเอาไปลงไว้ที่ช่องลุงฮันครัวแดนหันสาบายลุงฮันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ